สวัสดีครับพบกับผมระวาวชาแนลในช่อง YouTube นะครับนะครับก็วันนี้เป็นคลิปที่นำมาซึ่งความสลดใจให้กับผมมากเลยนะเช้าวันนี้นะครับก็ปกติที่ตรงนี้ผมจะมาค่อนข้างประจำนะครับก็คือว่าผมทำธุรกิจนิดๆเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับไปหูกว้างนะครับคือสุสานที่นี่เป็นสุสานอิสลามนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีต้นหูกว้างต้นใหญ่ๆเลยนะไม่ต่ำกว่า 4-5 ต้นนะครับซึ่งบริเวณเนี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยมีคนเห็นเนี่ยมันจะครึ้มมากเลยนะครับแต่มาวันนี้ผมมาถึงผมเซอร์ไพรส์แล้วผมแบบโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เขาคิดกันได้ยังไงนะครับคือเรื่องการตัดต้นไม้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะคือไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมเห็นการตัดต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยผมรู้สึกทําไมเขาคิดได้ยังไงทําไมเขาไม่ตัดแต่งเขาไม่อะไรเขาให้เหตุผลกลัวว่ากลัวจะล้มทับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับผมถามหน่อยในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีพายุแรงๆสักแค่ไหนกันก็เสียดายครับผมมองตรงเสียดายคือไม่ได้เสียดายว่าผมไม่ได้มาเก็บไปหูกว้างนะแต่ผมเสียดายความที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็หลุมสมบูรณ์นะต้นหูกว้างต้นหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่า40-50ปีเลยนะครับเอาง่ายๆตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่แต่ตอนนี้สภาพที่เห็นก็เหมือนที่ผมทำให้เพื่อนๆเห็นพร้อมๆกันนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับสำหรับวันนี้ของผมนะครับ อันนี้ก็คือเป็นต้นสนนะครับต้นสนที่กรุงเทพนี่ไม่ค่อยเยอะนะแต่ที่นี่มีขึ้นนะครับเมื่อผมมาทีไรผมจะนึกถึงแบบบรรยากาศไประยองสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ที่เห็นนี่คือเป็นสุสานเป็นสุสานนะครับของชาวมุสลิมนะครับก็เป็นบริเวณกว้างเลยนะครับที่นี่นะเป็นบริเวณที่กว้างมากนะครับอันนี้ให้ดูนะท่านนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปยืนตรงนู้นเพราะแดดมันล่มหน่อยนะครับก็ไปหลบแดดเอาแต่นี่มันโล่งเตียนหมดแล้วนะครับก็ทำให้ผมนึกถึงการตัดไม้ทำลายป่าด้วยแหละรู้สึกเสียใจครับเสียใจจริงๆวันนี้มาถึงผมอึ้งเลยผมพูดไม่ออกท้ายแล้วครับที่ผมจะมาที่นี่นะครับก็อีกนานแล้วนะครับเพราะว่าหมดแล้วนะครับดูต้นไม้กันดูโอ้โหผมเห็นต้นนี้แล้วผมอาจจะร้องง่ายนะผมร้องไม่ออกครับดูดิเวลากี่ปีครับกว่ามันจะโตได้ขนาดนี้เนาะนี่นะครับนี่บรรยากาศนะครับสุสานอิสลามนะครับร้อนเลยแหละตอนนี้ถ้าญาติโยมเข้ามานี่เขาจะเป็นยังไงโอ้หาที่หลบแดดไม่ได้นะก็เนาะผมก็ได้แต่เสียดายนะครับทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ผมก็ขอไม่ผมไม่อยากพูดตรงนี้นะครับแล้วก็ขอไว้เพื่อนๆได้ชมพร้อมกับผมแล้วกันวันนี้นะครับเช้าวันนี้นะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเสียใจนะครับเสียดายเสียดายต้นไม้นะครับผมไม่เสียดายหรอกนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมผมกับบอชแนลในช่อง YouTube นะครับวันนี้ขอไว้อะไรตรงนี้ณวันนี้เวลานี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ